รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับแขกรับเชิญของอาจารย์เป็นผู้ประกาศข่าวสาวสวยที่สุดของช่องนะคุณผู้ชมครับน้องอาริยาน้ำแข็งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำไมเธอชื่อน้ำแข็งอ่ะก็ตอนเกิดอ่ะเกิดเดือนกุมภาจ้าแล้วอากาศมันเย็นๆอะไรอย่างนี้อ๋อนึกว่าตอนท้องแม่ชอบกินน้ำแข็งโอเคเกิดเดือนกุมภาพันธ์นะคะอากาศเย็นแต่วันนี้ร้อนแน่เลยเพราะกับข้าวที่ทำวันนี้ยากมากคุณผู้ชมครับวันนี้น้องน้ำแข็งจะต้องมีภารกิจทำอาหารให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์รับประทานนั่นก็คือทำขนมจีบทอดไปดูกติกาเลยครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีถัดจากนี้ไปเรามาดูว่าน้องน้ำแข็งจะทำขนมจีบทอดได้อร่อยไหมหรือว่าเททิ้งอาจารย์พร้อมหรือยังคะเดี๋ยวนะเริ่มมือจับเวลา10นาทีอาจารย์เราต้องเริ่มเที่ยงไงอ่ะเริ่มไงอ่ะเอาไก่นะแล้วใส่อะไรต่อล่ะอาจารย์หนูอยากกินอะไรหนูก็ใส่เฮลโลเห็ดนะเห็ดอ๋อนะคะขนมจีบใส่เห็ดทำไมอ่ะไม่รู้ก็เอาตักออกก่อนนะเชื่อมั่นในตัวเองสิก็เห็ดหอมมันก็หอมนะลูกใส่หนูอยากกินอะไรหนูก็ใส่เดียวพออาจารย์น้ำมันหอยแน่เลยใส่ใช่ไหมใส่เนี่ยไม่เคยทำเลยอาจารย์เคยแต่ซื้อเขากินโอ้ยโอเคหนูเก่งมากเลยลูกมีซอสหอยขนมจีบแล้วก็มีอะไรนะซอสปรุงรสเป็นนิดนึงแล้วก็เห็นใส่แครอทด้วยนี่ใช่ไหมนิดนึงจะได้สีสวยๆนั่นสิอันนี้คือวุ้นเส้นใส่ไหมเนี่ยล่ะใส่ไหมใส่ไหมอ่ะเอาใส่ก็ได้อาจารย์บอกก็ใส่หล่อหนุ่มจีบใส่วุ้นเส้นใช่ไหมหอมใหญ่ใส่ใช่ไหมใส่แหละนิดนิดคือไม่มั่นใจก็ใส่หน่อยละกันนะใส่แบบนิดนึงอ่ะใกล้หมดเวลายังคะผ่านไปห้าแล้วห้าแล้วใส่พริกไทยไหมพริกไทยไหมแกะเลยค่ะหอมๆหน่อยพริกไทยค่ะดมใช่พริกไทยแน่ใช่ไหมเฮ้ยทำไมกลิ่นไม่เห็นใช่พี่ไทยเลยอาจารย์อะไรเนี่ยไข่ยูซิอ๋อข้าวคั่วข้าวคั่วนี่มันลาบนี่ตรงจีบทอดตำรับลาบค่ะหอมหอมทอดเลยไหมคะร้อนนะเดี๋ยวฉันเปิดเตาเลยทอดเลยเอาแล้วนะ1 2 3อุ๊ยตาเก่งมากอุ๊ยน้ำแข็งปลื้มใจใช่ไหมอาจารย์ทำไมดูคำชมของอาจารย์หนูว่ามันเยอะหยันมากเลยจริงคุณผู้ชมขนมจีบแบบนี้หารับประทานไม่ได้นะถ้าไม่ได้จับเป็นขนมจีบจากฝีมือผู้ประกาศข่าวเท่านั้นที่นี่ที่เดียวค่ะที่นี่ที่เดียวค่ะไทยรัฐทีวีค่ะค่ะไทยรัฐทีวีค่ะหนูอ่านข่าวประเภทไหนแบบที่หนูชอบที่สุดอะจริงๆอะข่าวมันก็เลือกไม่ได้หรอกอาจารย์เราก็ต้องแบบกรรมอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีมาตลอดเห็นแบบนี้นี่คือเป็นนางฟ้านะจ๊ะช่วยคนนะจ๊ะรายการรถปลดทุกข์ค่ะคุณผู้ชมฝากติดตามด้วยนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะค่ะแต่ที่แท้แต่ที่สำคัญนะคะกินได้ก็กินค่ะต้องชมค่ะเอาเลยไหมอาจารย์เอาเธออย่าทอดนานนะเปลืองไฟอ้าวตาสีสวยอะสีสวยหน้าตาดีฉันหอยังไม่สวยเท่าเธอเลยจริงหรอน้องแข็งทำเก่งอะปลื้มใจจริงเอาเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเรามาชิมกันครับน้ำแข็ง
ัวลองแบบพรีเซนต์แบบอ่านข่าวหน่อยสิว่าสมมติว่าอย่างนี้นะเราต้องมีสตอรี่สร้างใช่ไหมว่าอันนี้เป็นเกี๊ยวกรอบที่เป็นของดีพระราม3เลยแล้วก็มีต้นตำรับมานานประมาณแบบพันกว่าปีพร้อมค่ะ5 4 3 2คุณผู้ชมคะนี่คือเมนูขนมจีบทอดซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าวัตถุดิบทั้งหมดที่คัดสรรมาแผ่นแป้งเนี่ยเป็นแผ่นแป้งคุณภาพแบบอย่างดีนะคะสุดยอดแล้วอะถ้าย่านพระราม3ที่ไหนต้องมาหาแผ่นแป้งเนี้ยแล้วก็ไส้เนี่ยมันโอ้โหเลือกเป็นวัตถุดิบแล้วไก่นี่ต้องเป็นไก่ตัวเมียนะคะจ๊ะไก่ต้องเป็นไก่ตัวเมียเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมคะแล้วเราเลือกเนื้อส่วนที่ดีที่สุดเอามาปรุงรสด้วยเครื่องปรุงที่แบบกลมกล่อมเห็นผักไหมคะผักที่ประดับเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นแครอทเอ้ยแตงกวาเอ้ยนี่ปลูกเองนะคะไม่มีสารพิษอะไรเลยค่ะแล้วน้ำจิ้มสุดยอดมากต้องเป็นน้ำจิ้มบวยที่รสชาติหวานอมเปรี้ยวนิดๆโอ้โหพูดแบบนี้แล้วอยากลองชิมใช่ไหมคะทั้งหมดนี้เป็นฝีมือน้ำแข็งเองค่ะเก่งมากค่ะก็จะถึงมากแล้วชิมเธอแล้วน้ำแข็งชิมเลยว่าแต่ว่าไก่มันสุกก็เปล่าวะจริงอาจารย์สุกอ่ะสุกอุ้ยตายไก่ขาวเชียวดีอยู่อ่ะเป็นไงคะอาจารย์อะไรเหรอมีอะไรเหรออาจารย์ทำไมดีเดี๋ยวเก็บกลับบ้านไปให้ที่บ้านกินเอาจริงๆปากแฟนไปเหรออร่อยนะอาจารย์อาจารย์ว่าไม่อร่อยหรอฉันยังไม่ได้พูดอะไรเลยทำไมเธอร้อนไปหมดอย่างนี้ซ้ำเหงื่อก่อนนะจารย์ขนมจีบทอดของน้องน้ำแข็งกินได้ครับอร่อยมากเดี๋ยวช่วงต่อไปจันทิศักดิ์จะทำให้กินเป็นขนมเค้กรับรองอร่อยอาหารขนมเนี่ยอาจจะอร่อยหรือไม่อร่อยอยู่ที่ลีลาถูกต้องถูกต้องแล้วก็สีม่วงผสมอาหารลงไปสักนิดหนึ่งรอบนี้ขอเป็นม่วงเม็ดมะปรางได้ไหมอาจารย์ไม่ว่าหนูกลับไปทำเองดีไหมลูกวันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากคุณผู้ชมค่ะกับเมนูผัดเปรี้ยวหวานไก่กรอบเทอริยากิเริ่มจากหมักเนื้อสะโพกไก่กับซอสเทอริยากิน้ำขิงและพริกไทยดำนำไก่ที่หมักลงคลุกกับแป้งสาลีอเนกประสงค์ให้ทั่วแล้วนำลงทอดในน้ำมันผสมตรามรกตไลท์ที่อุ่นเตรียมไว้ทอดโดยใช้ไฟปานกลางจนไก่สุกกรอบแล้วพักเตรียมไว้ค่ะจากนั้นนำหอมหัวใหญ่พริกฝรั่งสับปะรดและมะเขือเทศลงฉ่าน้ำมันในกระทะใบเดิมตักขึ้นแล้วเตรียมไว้ต่อด้วยใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในกระทะเจียวกระเทียมจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยซอสมะเขือเทศน้ำจิ้มบ๊วยเจี๋ยน้ำตาลทรายเกลือป่นและซอสหอยนางรมแล้วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำใส่ไก่เทอริยากิเตรียมไว้และผักที่ฉาดเตรียมไว้ค่ะผัดใช้ไฟแรงจนเข้ากันดีจากนั้นตักใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟโรยเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบกรอบแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะพร้อมรับประทานครั้งหน้าน้ำมันพืชรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เราขอเสนอเมนูข้าวไรซ์เบอร์รี่อกไก่แดงมาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มด้วยใช้ซ่อมจิ้มเนื้ออกไก่ให้ทั่วเตรียมไว้ค่ะจากนั้นผสมผงทำหมูแดงปลาโลโบกับน้ำและน้ำมันพืชเข้าด้วยกันจนส่วนผสมละลายเข้ากันดีใส่เนื้อไก่ลงคลุกผสมให้เข้ากันแล้วหมักพักไว้อย่างน้อย1ชั่วโมงเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟจนร้อนนำอกไก่แดงลงย่างไฟอ่อนจนเนื้อไก่สุกก่อนยกลงทาด้วยน้ำผึ้งให้ทั่วย่างต่อสักครู่แล้วยกลงหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้จัดข้าวกล้องหรือข้าวไรซ์เบอร์รี่ใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟวางอกไก่ย่างแดงและผักลวกแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะอร่อยง่ายๆทำได้ไม่ยากเพียงแค่มีโลโบกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิวันนี้อาจารย์จะทำเค้กเผือกมะพร้าวอ่อนให้น้ำแข็งรับประทานชอบมากเลยเพราะเรารู้ว่าใช่ไหมคะนี่อาจารย์ทำเนื้อสปันเค้กเอาไว้เรียบร้อยแล้วอยู่ในพิมพ์วงแหวนแล้วก็มีฟลอยด์น้ำแข็งเราอันนี้แตะสิว่านุ่มไหม
ื้อละเอียดนุ่มหน้าตาดีทีนี้อาจารย์จะทำส่วนที่เป็นหน้าคัสตาร์ดเผือกนะอาจารย์ก็จะใส่เผือกลงไปก่อนอันนี้เป็นเผือกต้มสุกอันนี้อาจารย์จะใช้เครื่องปั่นพลังสูงเด่นป้าและที่กำลังจะใส่อยู่เนี่ยเขาเรียกว่าโถปั่นจาก 1,000 มิลลิลิตรปั่นแบบแป๊บเดียวแล้วแบบละเอียดแป๊บเดียวโอ้ใช่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 มันจะว่องไวมากมันจะไม่เดือดร้อนอันนี้น้ำร้อนใช่ไหมคะค่ะอาจารย์ก็จะใส่เจลาตินลงไปด้วยเจลาตินอันนี้เป็นเจลาตินที่มีเครื่องหมายฮาลาลค่ะเพราะว่าเดี๋ยวหนูจะไม่กล้ารับประทานเนาะค่ะเสร็จแล้วก็ใส่เกลือป่นลงไปในนี้นะคะนิดนึงเค็มๆอันนี้ต้องใส่ค่ะนมข้นจืดตรานกเอี่ยวฟาลคอนจะทำให้เมนูนี้มีรสชาติกลมๆตอนนี้เขามีกล่องกระดาษแบบเนี้ยกล่อง1ลิตรเปิดปิดง่ายสะดวกไม่ต้องงัดกระป๋องเสร็จแล้วก็ใส่นี่อีกครีมเค็มข้นหวานตรานกเอี่ยวฟอลคอนจะทำให้มีรสชาติหวานมันชอบหวานไหมเธอไม่ต้องหวานมากก็ได้อาจารย์ทำไมอ่ะไม่กลัวกินหวานเยอะๆไม่ดีแต่ฉันชอบหวานอ่ะก็ได้ก็ได้อาจารย์เต็มที่เลยค่ะแล้วทำไมเธอไม่ชอบหวานล่ะก็ทานหวานเยอะอาจารย์ดูตัวหนูสิทำไมอ่ะไม่เห็นเป็นไรเลยกินไอ้นี่กินแต่ขนมหวานฉันก็กินทั้งวันเลยฉันก็ยังสวยอยู่จานพอมะพอค่ะใส่สีม่วงผสมอาหารลงไปใส่หมดนี่แล้วกันใส่เจลาตินลงไปเสร็จแล้วเราก็จัดการปั่นซะอันนี้ถ้วยนี่ลงล็อกหรือยังนี่ลงล็อกแล้วปิดเรียบร้อยสวยเธอสวยสิเธอนี่มาดูละเอียดยิบเลยแป๊บเดียวเร็วมากอ่ะโอ้ยเนียนมากรับรองได้เลยเราต้องทำอะไรคะต้องจัดการกวนอีกเธออ๋ออ่ะปั่นแล้วก็ต้องไปกวนใช่ไหมแน่นอนนะปุ๊บเสร็จแล้วก็มาเทลงไปมันจะดูสีสิโอ้ยตายแล้วเราเวนเดอร์มาทั้งทุ่งเลยอ่ะไปล้างเลยนะจ้าล้างเลยไปเดี๋ยวฉันกวนนะนี่ก่อนพอเริ่มร้อนแล้วหนูน้ำแข็งหนูช่วยใส่มะพร้าวหน่อยลูกเนื้อมะพร้าวอาจารย์หมดเลยชอบหมดเลยเออใส่หมดเลยเนื้อมะพร้าวเยอะๆแล้วก็ใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำแป้งข้าวโพดเทลงไปเลยนี่รีบคนให้เข้ากันแล้วก็กวนให้แป้งสุกโอ้โหนี่คือท่าเคี่ยวต้องเบอร์นี้เลยใช่ไหมต้องเบอร์นี้เลยนี่เรียกว่าเล่นน้อยแล้วนะถ้าเล่นมากกว่านี้แล้วอุ้ยน้ำแข็งลูกคืออาหารขนมเนี่ยอาจจะอร่อยหรือไม่อร่อยอยู่ที่ลีลาถูกต้องถูกต้องค่ะลีลาเราเลิศก็ชนะทุกอย่างแล้วจริงๆใช่แล้วก็ทำทุกทีไม่เหมือนกันสักทีนะคะ เสร็จเรียบร้อยค่ะปิดเตาเสร็จแล้วก็เตรียมสปันเค้กเอาไว้ใช่ไหมคะเราก็จัดการเลยค่ะเทลงไปนี่เสร็จแล้วก็จัดการกระแทกพิมพ์เบาเพื่อให้มันแบบเรียบกันใช่ไหมคะแล้วเผื่อมันมีฟองอากาศด้วยขึ้นมานี่ยังกินไม่ได้ใส่ตู้เย็นไว้ก่อน3ชั่วโมง3ชั่วโมงน้ำแข็งรอ3ชั่วโมงรออาจารย์อ่ะ3ชั่วโมงนี่เอามาจากตู้เย็นแล้วเห็นป่ะดีงามค่ะดีงามนี่ใส่เนื้อเผือกเข้าไปอีกใส่เผือกเสร็จแล้วนะคะก็ต้องใส่อีกแล้วครีมเทียมข้นหวานอันนี้ถือเป็นเคล็ดลับในการทำบัตเตอร์ครีมให้อร่อยค่ะส่วนปริมาณของนมข้นหวานเนี่ยก็ใส่ไปคุยไปพอเมื่อยหยุดสนทนาก็ถือว่าโอเคใช้ได้แล้วก็สีม่วงผสมอาหารลงไปสักนิดหนึ่งรอบนี้ขอเป็นม่วงเม็ดมะปรางได้ไหมอาจารย์ไม่ว่าหนูกลับไปทำเองดีไหมลูกเอาเม็ดมะปรางเลยนะลูกนะก็เรามีม่วงลาเวนเดอร์เรานี่ไงค่ะค่ะค่ะอันนี้อ่อนหน่อยแล้วกันนี่เห็นไหมเราได้สีม่วงอ่อนๆเรียบร้อยแล้วเราก็ไม่ต้องเป็นแบบสีเดียวกันเพราะว่ามันจะเป็นมาร์เบิลใช่ไหมคะแล้วเราก็ดูเป็นหินอ่อนหินอ่อนใช่ไหมเป็นหินอ่อนอย่างนี้เล็กๆอย่างนี้ใช่ไหมคะลูกแล้วเสร็จแล้วไงต่ออันนี้ค่ะลูกปีใหม่สั่งเค้กที่ไหนหรือยังก็ต้องสั่งที่โรงเรียนอาจารย์นะเออมาสั่งสินี่ไงเตรียมตัวเนี่ยทำเค้กขายเนี่ยน่ากินจะตายไปเปลือกเห็นไหมเนี่ยเปลือกทั้งนั้นเลยอร่อยค่ะรับรองได้ว่าอร่อยมากเชื่ออยู่แล้วฝีมืออาจารย์ยิ่งเนี่ยเดี๋ยวคอยดูนะต้องมีแต่คนแย่งกันกินเดี๋ยวแป้งให้กลับบ้านใส่กล่องให้เลยนี่เห็นไหมนั่นค่ะพอมีเผือกแล้วมันก็ปาดเรียบง่ายทั้งที่มันไม่เรียบเพราะมันมีเนื้อเผือกอยู่มันก็กลายเป็นข้อกลายเป็นข้อยกเว้นเพราะมันเป็นเนื้อเผือกมันก็ไม่ต้องเรียบมากเห็นไหมคะทีนี้เราก็จะต้องทำให้สวยอ
ราก็จะทำดอกกุหลาบสักดอกหนึ่งให้เธอใช่ไหมช่อหนึ่งเลยได้ไหมอ่ะช่อหนึ่งเลยเหรอเอาดอกใช่ไหมดอกใหญ่ๆสักสองดอกก็พอเนาะอาจารย์ไม่เอาเมนูแบบนี้ให้น้ำแข็งทำสิบนาทีบ้างอ๋อเธอกำลังจะมาชดฉันเหรอให้ฉันทำในสิบนาทีเหรอเป็นดอกกุหลาบม่วงก็อันนี้อุตายสักดอกนึงแล้วกันพอทนสวยแล้วอาจารย์สวยแล้วหรออันนี้หนึ่งดอกนี่อีกสักดอกนึงสิดูเป็นกุหลาบไหมหนูเป็นค่ะอาจารย์โออยู่พอได้อยู่นะได้เลยแหละไม่ใช่พอได้แค่นี้เค้กเผือกสำหรับน้องน้ำแข็งของอาจารย์ค่ะเราจะตัดชิมไหมอาจารย์ชิมสิคะเอาเลยค่ะอาจารย์เอาเลยนะคะอาจารย์ใช่มันดูนุ่มยวบยาบเนาะมันแบบเหมือนหนึบหนึบอะหนึบหนึบตรงเนื้อม่วงเข้มๆและครีมมีกลิ่นหอมของนมและเผือกไหมจริงค่ะหอมวันนี้ขอบคุณมากน้องน้ำแข็งที่มาสนุกกับอาจารย์นะค่ะวันหลังมาใหม่นะค่ะขอบคุณมากค่ะแต่คุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะครับช่วงหน้าอาจารย์มีอีกหนึ่งตำรับรอคุณผู้ชมนะครับจากข้าวสวยและจากข้าวเหนียวก็ตามใจเถอะคุณผู้ชมช่วงอร่อยครัวครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายวันนี้เราขอเสนอเมนูชวนหิวอย่างปลาทูสดต้มส้มขมิ้นมาฝากกันค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มด้วยใส่น้ำลงในหม้อหุงต้มนอนสติ๊กแพลตินัม IH ขนาด24เซนติเมตรราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตั้งไฟจนน้ำเดือดใส่เกลือป่นตามด้วยปลาทูสดข่าหั่นตะไคร้หั่นใบมะกรูดฉีกรากผักชีบุกขมิ้นซอยแล้วพริกขี้หนูสวนปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกต้มจนปลาทูสุกแล้วปิดไฟยกลงค่ะตักปลาทูสดต้มส้มขมิ้นใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟแต่งด้วยตะไคร้ซอยและพริกขี้หนูสวนรับประทานขณะร้อนๆแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสเตนเลสราหัวมะลายวันนี้เรามีหนึ่งเมนูอาหารรสแซ่บกับเมนูข้าวต้มเย็นตาโฟสนับสนุนโดยเอไรส์ทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่ใจคุณภาพเริ่มจากใส่ข้าวหอมมะลิตราเอไรส์ลงในหม้อหุงข้าวสาวข้าวด้วยน้ำสะอาด 2-3 ครั้งเติมน้ำในอัตราส่วนข้าว1ส่วนต่อน้ำ 1-1.5 ส่วนลงในหม้อหุงข้าวหุงจนสุกทั่วดีก็จะได้ข้าวหอมมะลิตราเอไรส์ที่นุ่มอร่อยแล้วล่ะค่ะใส่น้ำซุปลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่น้ำกระเทียมดองซอสแดงเย็นตาโฟซอสพริกพริกน้ำส้มรอจนกระทั่งเดือดปรุงรสด้วยน้ำปลาและน้ำตาลทรายจากนั้นใส่ข้าวหอมมะลิ 100% ตราเอไรส์หุงสุกลงต้มจนกระทั่งเมล็ดข้าวเริ่มบานตักข้าวต้มลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูข้าวต้มเย็นตาโฟเมนูทำง่ายแสนอร่อยจากข้าวเอไรส์กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิคุณผู้ชมครับพูดกันในฐานะคนครัวด้วยกันนะคุณผู้ชมอาหารบางตำรับเนี่ยมันวุ่นวายมากเลยนะคุณผู้ชมตั้งแต่สมัยโบราณอย่างเช่นการทำแจ่วบองคุณผู้ชมหลับตานึกภาพสิคุณผู้ชมคงต้องนั่งโครกนะบรรดาเครื่องต่างๆรวมถึงเนื้อปลาจนกระทั่งละเอียดยิบเชียวแล้วคุณผู้ชมถึงจะนำไปผัดเป็นแจ่วบองใช่ไหมแต่วันนี้ไม่แล้วคุณผู้ชมว่าจะยิ่งสับมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่สุดที่จะทำให้แจ่วบองตำรับเด็ดของเราวันนี้มีความละเอียดยิบแล้วก็รสชาติอร่อยด้วยไม่เชื่อคุณผู้ชมลองดูวิธีการทำของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับเริ่มต้นอุปกรณ์อันนี้มากับเครื่องปั่นพลังสูงเด่นปาอันนี้อาจารย์เรียกชื่อว่าโถปั่นช็อปเปอร์คุณผู้ชมใบมีดมีลักษณะเป็นตัว S แบบนี้คุณผู้ชมมองเห็นใช่ไหมเป็นสแตนเลสนะคมกริบแล้วใบมีดเนี่ยอยู่ข้างล่างต้องบอกกันก่อนคุณผู้ชมเวลาเลือกซื้ออุปกรณ์นะเนื้อสัตว์อยู่ข้างบนพอลงข้างล่างมันจะปั่นปั่นปั่นมันละเอียดนี่ทำลูกชิ้นหมูนะคุณผู้ชมละเอียดจิ๊บเลยอันนี้เป็นปลาอย่างดีนะคุณผู้ชมปลาปากกดีของแท้ใส่ลงไปซะในโถอันนี้คุณผู้ชมที่เป็นแฟนรายการอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทางภาคอีสานคงจะต้องปลื้ม
แล้วก็ต้องบอกเลยนะว่าแจ่วบองตำรับนี้ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์อร่อยมากน้ำสักหยดหนึ่งฉันก็ไม่ทิ้งคุณผู้ชมมันจะนัวเนียก็ตรงนี้แหละอาตะไคร้อาจารย์ใส่ตะไคร้ลงไปอันนี้เป็นตะไคร้ซอยค่ะสับก็ไม่ต้องให้มันละเอียดมากหรอกเพราะเดี๋ยวเครื่องจะจัดการให้มันละเอียดเองก็ใส่ข่าลงไปด้วยคุณผู้ชมได้ข่าแก่หน่อยก็ดีนะอ่อนมากกลิ่นมันไม่ฉุนเฉียวเอาล่ะต่อไปก็คือหอมแดงซึ่งหอมแดงจะมีส่วนผสมที่มีน้ำเยอะหน่อยเห็นคุณผู้ชมเห็นว่าอู้ตายตายแล้วใส่ไปขนาดนี้เครื่องมันจะมีปัญญาบดได้ละเอียดเหรออ๋อไปมากคุณผู้ชมด้วยรอบที่ปั่นเร็วถึง 22,000 รอบต่อนาทีโอ้ยอะไรก็ละเอียดหมดคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ใช้ฝาปิดคุณผู้ชมอันนี้มีเดือยเป็นสเตเลสอยู่ตรงนี้ก็วางไปตรงกลางคุณผู้ชมกดนิดเดียวแล้วก็ล็อกให้เข้าที่รับรองได้จะบดจะผสมจะปั่นอะไรก็ไม่มีหกไม่มีกระชอกออกมาข้างนอกนะคุณผู้ชมแล้วก็ยกไปวางบนเครื่องคุณผู้ชมปุ๊บเห็นไหมคุณผู้ชมครับเด่นป้าเครื่องปั่นพลังสูงที่อาจารย์นิ่งศักดิ์กำลังจะใช้ในการบดปลาและเครื่องปรุงเพื่อทำแจ่วบองเนี่ยมีความเร็วถึง2ระดับนะคุณผู้ชมเราเริ่มที่ระดับ1ก่อนแล้วก็เร็วขึ้นที่ระดับ2พริบตาเดียวเท่านั้นเองเครื่องปรุงในโถนี้จะละเอียดยิบเลยนะคุณผู้ชมจำไว้เลยครับคุณผู้ชมครับบดปั่นสับสกัดเด่นป้าเครื่องเดียวเอาอยู่คุณผู้ชมคงอยากเห็นละสิอุ้ยละเอียดจริงตามที่คุยไว้หรือเปล่าจะตักให้คุณผู้ชมชมว่าละเอียดมากนี่เปิดฝาละเอียดยิบเป็นน้ำเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะจัดการผัดแล้วก็ปรุงรสให้มันน่ารับประทานนะครับเสร็จแล้วก็จัดการตักเนื้อปลาร้าที่เราบดไว้ออกจากโถใส่ลงไปในกระทะคุณผู้ชมแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปผัดพอหอมๆนะคุณผู้ชมนะปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บหน่อยหนึ่งนะคุณผู้ชมนะส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะไม่ใส่หวานมากแต่พริกนี่สิมันต้องซับซ่าหน่อยนะคุณผู้ชมนะผัดให้ถึงส่วนความเปรี้ยวจะบีบมะนาวหรือจะยังไงอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมตอนเวลารับประทานละกันโอ้แม่เจ้าเราจะผัดไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้ระดับความแห้งที่ต้องการเห็นไหมคุณผู้ชมผัดไปสักครู่เดียวสีสันที่ได้คุณผู้ชมดูเนื้อฉุนกรึกดูสิน่ารับประทานมากเดี๋ยวจัดลงจานกันเลยนะครับเดี๋ยวร้อนๆนะคุณผู้ชมนะหอมแดงคุณผู้ชมมีมะกรูดซอยอีกหน่อยนึงมะกรูดซอยนะคุณผู้ชมนะใส่ไปหน่อยซอยใหม่ๆนะคุณผู้ชมอย่าซอยจนแห้งเดี๋ยวมันหงิกๆไม่สวยใส่ไปหน่อยนะเป็นคนชอบรสเปรี้ยวเนสนึงคุณผู้ชมจะข้าวสวยหรือจะข้าวเหนียวก็ตามใจเถอะคุณผู้ชมเห็นไหมนี่เพียงแค่หนึ่งตำรับเท่านั้นที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำจากเครื่องปั่นพลังสูงเด่นป้ายังมีอีกนะอุปกรณ์ต่างๆอีกมากมายที่จะช่วยทำให้งานครัวของคุณผู้ชมเป็นเรื่องง่ายสะดวกสบายแล้วก็ประหยัดครับคุณผู้ชมซื้อหรือยังเด่นป้าลดหนักจัดแหลกนะครับกับโปรโมชั่นพิเศษต้อนรับศักราชใหม่กับแฟนรายการกินได้ก็กินนะครับ100ท่านเท่านั้นพิเศษเครื่องปั่นเด่นป้าพร้อมอุปกรณ์13ชิ้นจากเดิมราคา 2,990 บาทเหลือเพียง 1,790 บาทและรับฟรีนะครับแก้วมัคทูโก4ใบมูลค่า200บาทและชุดหม้อแขก5ใบมูลค่า990บาทนะครับแถมให้อีกนะครับกล่องสเตเลสทรงกลมพร้อมฝาปิด5ใบมูลค่า350บาทนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2562ถึง31มกราคม2562นะครับ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ชมหมายเลข020263344ย้ำนะครับ020263344ครับอย่าลืมนะครับสัปดาห์หน้าติดตามชมนะครับรายการกินได้ก็กินวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกะหรี่นี่ผมบอกเลยว่าเราต้องดมนะเนี่ยเขาวางเงี้ยเขากะวางหลอกไงเผื่อเป็นขมิ้นเป็นไงเป็นไงนี่ไงข้าวขมิ้นนี่คือความตั้งใจนะชอบรสนี้เหรอโอ้ กัดปากอ่ะ